ฮาคลายเครียดกันครับเราอยากจะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมได้มีโอกาสฝึกในการเล่นตลกบ้างครับแบ่งทีมแบ่งทีมเมื่อกี้ที่แบ่งไปแล้วทีมละ4คนแบ่งเลยมีใครบ้างแต่เรายังไม่รู้ไงว่าใครจะอยู่ทีมเราเรายังไม่เดี๋ยวครูจะอย่างงี้เดี๋ยวครูจะให้ไปเตรียมมุกกันประมาณ10ถึง15นาทีโดยที่จะมีพี่ๆเนี่ยเขาไปสอนเราว่าจะเล่นกันยังไงซึ่งพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวประชันกันเลยเพราะว่า2คนนี้เป็นนามสกุลเชิญยิ้มครับ2คนนี้เป็นนามสกุลชวนชื่นครับเดี๋ยวเรามาประชันกันว่าคณะไหนจะฮากว่ากันเมื่อกี้บอกให้เวลาเท่าไหร่นะ10ถึง15นาทีนาฬิกาไม่มีออกไปมองประจันอยู่มองค้างแล้วเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ทีนี้ใครจะเลือกทีมเราจะเลือกเด็กหรือเด็กเลือกเราเด็กเลือกคุณพูดนี้เราจะเลือกเด็กหรือเต่ายิ่งฉุบเต่ายิ่งฉุบนะเราจะเลือกเด็กหรือเด็กเลือกเราผมเต่ายิ่งฉุบดีกว่านั่นเดี๋ยวแล้วเป่าเพื่อก็ชนะก็ให้เลือกไงให้เลือก2ทีมเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้เลือก2เป่าเพื่ออะไรใจเย็นใจเย็นจ๋าใจเย็นนักเลงแหมพอมาถิ่นเรานี่นักเลงนะเราเนี่ยพอมาถึงบ้านแล้วเด็กๆนั่งเต็มอ่ะยังไงอาจารย์กติกาอาจารย์ยังไงก็ให้ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังอยู่แค่ว่าเราจะทางนี้แพ้หรือชนะนะโมเช็ดแล้วทางนี้ชนะเอางี้ยิงฉุบกันถ้าเกิดชนะอยู่ได้ทีมนี้ไปถ้าคนไหนแพ้รับทีมนู้นไปเนี่ยสองคนเลยดูผมดูแล้วมีแววทุกคนผมใครก็ได้หมดมาง่ายๆไม่ใช่หรอเปล่าเนะเปล่าเปล่าไงน่ารักตลกอะไรเปล่าเลยกิฟตี้พี่เหรอยันยิงยาวเป้ายิงฉุบเปล่าเลยยันยิงยาวเป้ายิงฉุบปั๊บมาแพ้ไปแพ้หนึ่งอะไรไม่เกี่ยวคนเดียวเลยพอแล้วเอาอีกไหมพอแล้วแพ้หรอแพ้นี่กะให้เป่าหมดเวลาเลยไงใครอยู่ฝ่ายแพ้เดี๋ยวสลับกันคนเลือกผมชนะผมเลือกก่อนดิเฮ้ยเหรอไม่ใช่แล้วเฮ้ยถูกแล้วนะชนะอยู่ฝ่ายชนะแพ้อยู่ฝั่งแพ้ไหนชนะนี่ชนะโอเคอยากได้อยากได้หรือเปล่าเอางี้บอลพี่ให้เลือกผมเลือกทีมนี้ทีมนี้ฮะแน่นอนจัดมานี่เรา4คนมาเลยโอเคเดี๋ยวพาเราไปกินข้าวพาพี่เขาไปเตรียมมุกตรงข้างนอกก็ได้หรือห้องแดนก็ได้ตรงไหนได้ที่ปลอดภัยอ่ะแล้วเราจะเก็บเป็นความลับไม่ให้ศัตรูเราเห็นว่าเราจะเล่นอะไรกันไม่มีใครเห็นข้างนอกก็ไม่เห็นเราก็สลับไปสลับมาเราไปครับไม่มีอะไรนั่งเล่นกันอาจารย์นั่งไปเรื่อยๆซ้อมดนตรีไปก่อนไปกินไม่ใช่ถ้าเกิดเขาอยู่ข้างนอกเราอยู่ห้องนี้ได้เออเราไปที่อื่นต้องดีโลจะได้เปลี่ยนเออใช่มันจะได้คิดมุกออกเออไปข้างนอกได้ไหมอาจารย์ได้จะได้คิดมุกออกนี่มีไหมโอ้เขาก็อยู่ในห้องเหมือนกันแต่ให้รู้แล้วจะขโมยของตรงนี้ก็ได้ใช้เวลาเล่นทีมละไม่เกิน10นาทีได้กินได้โอ้นี่ค่าวิชาใช่ไหมจะสอนน้องเวฟวางไว้ตากแอร์ให้มันเย็นก่อนตากแอร์ก่อนหนูนั่งเลยครับนั่งอยู่เลยครับเอาน้ำไปให้ทีมรุ่นก่อนนะให้พี่ต๋องกับพี่เคยไม่ใช่พี่บอลกับนั่นมันกลับเองใต้เฟรมด้วยกระดานเดี๋ยวเอาไปทีละอันก็ได้ครับเฟรมทั้งหมดละ3จังหวะถ่ายหนัง3จังหวะถ่ายหนัง3หัวเราะหัวเราะร้องไห้หัวเราะทำไมหัวเราะจะพาร้องไห้ไม่ต้องรายการทุกคนมันเฉยๆธรรมชาติธรรมชาติหัวเราะธรรมชาติหัวเราะจังหวะแล้วก็ตบอารมณ์มันจะมี4จังหวะมันจะเป็นมุกคือว่าเป็นเขาเรียกว่ามุกโดดแล้วเอาน้ำไม่ให้ครับต้องบอกว่าโอ้ยเป็นมุกถ่ายหนังมันเป็นพวกหน่อยหนัง4คนนี้ใครพูดเก่งยกเว้นแพลวเป็นนางเอกอยู่แล้วเอ้ยแพลวาเป็นนางเอกอยู่แล้วต้นพูดเก่งใช่มั้ยต้นพูดเก่งใช่มั้ยครับพี่ต้นพูดเก่งพี่ต้นเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งตัวปูเขาเรียกถ้าภาษาตลกเขาเรียกตัวปูแล้วผู้กำกับนะเต๋าเป็นพระเอกเฟมคาริคาเอกครับตัวโกงเอาเต่าดีกว่าเต่าเพราะตัวโกงหลอกกว่าครับหลอกกว่าโกงไม่ยอมด้วยมันเป็นมุกเต่าเป็นเฟมเป็นคล้ายตัวโกงเป็นตัวโกงยาตัวโกงนี่นางเอกพระเอกอันนี้ก็เหมือนว่าภูมิกับผมจะ
ผมจะสร้างเรื่องสักเรื่องหนึ่งเป็นหนังแนวโรแมนติกไม่แต่เวลาเล่นอ่ะเราช่วยแจมได้บ้างนะอ๋อช่วยอยากให้อย่างน้องก็โชว์เลยอยากให้น้องก็โชว์เลยคุยใครอยากจะเป็นเหมือนกับหมาผู้ใครอยากจะเป็นใครอยากเป็นดาราบ้างยกมือหมดไอ้ลองแคสดิลองแคสคือเหมือนว่าเปิดมาเป็นบรรยากาศของการที่ทุกคนมาออดิชั่นเพื่อจะเล่นหนังเรื่องนึงซึ่งต้นเนี่ยเป็นคนเลือกเพราะต้นผู้กำกับแต่ว่าเราต้องแคสนักแสดงก่อนต้นก็ต้องเกริ่นก่อนว่าวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสร้างหนังพวกคุณเนี่ยจะเล่นมาโอเคนะโคตรตายอ่ะทีนี้ผมให้เข้ามาพูดทีละคนมาพูดแข่งกันนี่ไงรูมไปยังห้องมีมั้ยอย่างเงี้ยนี่อะไรนะกล่อง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 ชามผมหมึกต้องจำเรื่องของแข่งของมันนะจำไว้นะเดี๋ยวพี่ลืมเสร็จปั๊บหลังจากมุ้งนี้เสร็จรูมห้องห้องรูมห้องรูมห้องรูมรูมรูมห้องห้องห้องโอเคทีร้องเพลงร้องเพลงคนละเพลงเข้าแถวเลยเข้าแถวคนละเพลงครับร้องจิ้มไมค์พี่จิ้มไมค์ทุกคนเข้าแถวหมดเลยนะจะร้องเพลงอะไรดูตัวอย่างร้องเพลงอะไรครับของเบิร์ดธงชัยครับชื่อเพลงเขมรไล่ควายสุรพลต้องประเจริญจะร้องเพลงอะไรเขมรไล่ควายจะร้องเพลงอะไรครับเขมรไล่ควายครับร้องไงเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจึงพุ่งควายเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าร้องธรรมดาก็ดูธรรมดาไปขอท่าเต้นเฉพาะตัวด้วยท่าเต้นท่าเต้นเฉพาะตัวได้ร้องด้วยเต้นด้วยเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจึงพุ่งควายเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปซ้อมรอไว้ครับผมนะครับจะร้องเพลงของใครครับเฮ้ยหนึ่งเพลงรอสักครู่ซ้อมครับซ้อมร้องลูกทุ่งได้บ้างลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับตายแล้วอันนี้ไงสามเสียงแจ๋วได้ไหมสามเสียงแจ๋วได้ไหมพอสับยุ่งพันตาร้องเพลงกันเลยมานี่เลยมานี่เลยเธอไปหาเลยพี่เอาจ้องเพลงของใครครับเอาเป็นของของน้องดูหลวมๆอ่ะใครดีไดโดฟินจะร้องเพลงอะไรครับไดโดฟินค่ะไดโดฟินเพลงอะไรคะสามเสียงแจ๋วจะบ้าเหรอเรียกไปดูหลวมๆอะไรก็ว่าไปเจโรเจนิเฟอร์โลเปสก็ได้เจนิเฟอร์เจนิเฟอร์โลเปสได้เพลงอะไรสามสิบแจ๋วร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยท่าเต้นเอกลักษณ์แพลวนะครับร้องด้วยเต้นด้วยสามสิบแจ๋วภาษาเป็นท่าเต้นภาษาอายุควันตาน้องเอ้ยพี่นาให้ตาโอเคไปซ้อมรอไหมจะร้องเพลงของใครเจโรโซครับชื่อเพลงสมซานครับสมซานเดี๋ยวนะสมซานเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหรือมีลูกทุ่งไหมลูกทุ่งเอาลูกทุ่งใช่ไหม Fortify ง่าย Fortify ได้ไหม Fortify ลูกทุ่งลูกทุ่งเดี๋ยวนึงเย็ดอะไรตะแนวตะแนวแค่นี้พอ Fortify เย็ดอะไรตะแนวตะแนวขอท่าเต้นด้วยลองด้วยเต้นด้วย Fortify ตึ้งตึ้งตึ้งเก็ตอะไรตะแนวตะแนวเฮ้ย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 อย่าเฮ้ยนะห้ามไม่เฮ้ยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมุกเขาเลยนะโอเคครับเพราะมุกเดี๋ยวแพรต้องร้อง Fortify เก็ตอะไรตะแนวตะแนวโอเคไปซ้อมรอไว้ท่าเต้นจะร้องเพลงของใครครับเอ้ยอยู่สุดท้ายเลยไม่รู้จอยอยู่นี่จอยตัวเสื้อจอยร้องเพลงของอาภพรเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะต้องท่าเต้นใช่ไหมคะใช่เต้นอย่างนี้นะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะยากแล้วเนี่ยแอดวานเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอุ้ยลำบากเหลือเกินเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะโอเคไปซ้อมรอไว้เพลงนี้จะร้องเพลงของใครไม่รู้ครับเออเพลงไม่รู้นะครับเบ๊ลูกทุ่งใครได้ลูกทุ่งที่เคยฟังชายเมืองสิงห์รู้จักป่ะเพลงอะไรครับเราเพียงร่วมเรียงเก็บดอกไม้รวมต้นท่อนฮุกท่อนฮุกมีไหมฮะจริงไหมเอาแค่ท่อนฮุกพอเมียพี่มีชู้นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรได้ไหมไม่เคยได้ยินเอาแค่นี้พอนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอร้องได้ป่ะจดหมายใครใครส่งถึงเธอโอเคแค่นี้พอนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรพี่ถามว่าจะเล่าเพลงของใครชายเมืองสิงชายเมืองสิงครับชื่อเพลงนั่นอะไรชื่อเพลงนั่นอะไรไหนอ่ะนั่นเนี่ยนั่นจะร้องเพลงอะไรนั่นอะไรครับไหนอ่ะไม่ใช่ผมจะร้องเพลงนั่นอะไรครับพี่ไม่ใช่ผมจะร้องเพลงนั่นอะไรครับพี่โอ้ร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยนั่นอะไรนั่นอะไรเอ้ยนั่นครับอย่าไปเอาเขาเดี๋ยวพี่จะให้เรามากลับมาเต้นอันนี้พี่เอาท่าก็ได้แต่สักท่าให้ผมอะไรดีวะอย่างนี้ก็ง่าย
นั่นอะไร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 กับเด็กด้วยเพราะนั้นเราต้องเราร้องเล่นกับเขาด้วยเหรอเหรอไม่งั้นทีมนี้จะเสียเปรียบอ๋อเดี๋ยวผมพี่จะตั้งผมมาเลยเดี๋ยวผมเป็นโจทย์ให้งั้นเดี๋ยวผมพูดแทนให้แทนน้องถ้าพี่พูดเรื่องจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวให้เขามาเล่นอย่างแรกสมมติธรรมชาตินางเอกออกเดี๋ยวผมก็เล่นกับน้องก็เลยนึกออกปะคือจะงงกับพี่งงเลยก็เป็นเราไปเล่นกับเขาด้วยไงเอาไปเสริมเขาไปอีกอ่ะเหมือนน้องก็เล่นกันอยู่แหละแต่ว่าผมก็เสริมเขาไปอีกโอเคคือเล่นด้วยเพิ่มเข้ามาอีกตัวเพิ่มตัวละครอีกตัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตัวโกงเป็นเพื่อนตัวโกงแต่เดี๋ยวจะสลับคำพูดกันหมายว่ายืนรอนานยังมายืนทำไรน้ำอยู่ไหนเขาจะบอกว่าคุยกันนะแกแย่งแฟนกันนะอันนี้ต้นเป็นคนพูดแกแย่งกันแล้วแต่ผู้หญิงเขาเหมือนเป็นเพื่อนกับเฟรมอ่ะเป็นเพื่อนกับเฟรมมาเป็นตัวโกงนะเอางี้นะหรือพี่ต๋องเป็นคนปูเลยก็ได้ผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพี่ต๋องเป็นคนปูไม่งั้นเดี๋ยวเสียเปรียบทีมไม่รอแล้วหนูแต่ว่าหนูเล่นนะผมเหมือนกันคือได้หลอกเหมือนกันแต่มากับเฟรมอย่างเดียวเลยนะไอ้นี่แย่งแฟนแกอะไรเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นคือมุกไม่จะอยู่คือจริงๆแล้วไม่ได้อยู่วะไม่ได้อยู่คิดที่ไดร็อกไม่ต้องเป็นซีเรียสมันหรอกแค่โครงแต่มุกมันอยู่ที่ว่าธรรมชาติอาศัยให้มันมีอารมณ์ให้มันมีเสียงหัวเราะด้วยแล้วก็หัวเราะมุกมันก็พอหัวเราะก็หัวเราะทั้งหมดเลยอ่ะหัวเราะเสร็จแล้วก็อะไรนะใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ก็นี่พ่อคือใหญ่ไปคือมุกมันอยู่แค่จริงมันมีอย่างงี้ธรรมชาติไปแล้วใช่ไหมหัวเราะเมื่อกี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทวนอีกทีเอาอันที่สามลองเล่นดูก็ได้นะอันที่สามมันเป็นจังหวะคุณต้องมีจังหวะจากโคนนี่คุณรู้จักไม่ทัมมิ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะปูงพี่ไปจังหวะอ๋อจังหวะมันจะเป็นจังหวะออฟบิกดนตรีเขาจะรู้ตึม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 โปตึม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 ปะตึม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 โปมีพ่อมารอแฟนหนูก็เต้นของหนูไปรอตั้งนานมดกันให้ลงจังหวะนะผิดถูกไม่เป็นไรเราเล่นตลกมือใหม่ไม่เป็นไรพระเอกออกเหมือนกันตั้งหนูมาตั้งเต๋าก็ตั้งต้นมาตะไคร้เลยโปมาตะไคร้เลยแล้วแต่อันนี้มันอยู่ที่เหมือนว่าเซนส์เราอะเซนส์เราว่าเราจะเต้นท่าไหนที่มันดูแบบว่าตลกตลกหรือแบบฮาๆหรือเข้าแต่ให้เข้าจังหวะนะแล้วมันจะสนุกสนุกนะพูดให้มันลงล็อกอ่ะสวัสดีครับโป้ดึง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 โป้เป็นยังไงวันนี้โป้รู้จักจังหวะออฟบิทไหมเปล่าโป้ดึงด่านะอันนี้สุดท้ายมันจะใส่อารมณ์ทุกอย่างดีหมดแต่มันขาดอารมณ์ขาดฟิลลิ่งมันต้องใส่อารมณ์ก็ไม่น้อยโอ้อะไรนักหนาเลยพี่มันก็นักแสดงผมก็คัดมาอย่างดีเลยเนี่ยแล้วพี่ก็บอกว่าใส่อารมณ์นี่เจ้าของทุนผมอยู่นี่ทำไมเอาเลยจะเอายังไงอีกปุ๊บใส่ลมปุ๊บใส่ลมให้เต็มที่ใส่ลมให้เต็มที่ถึงปุ๊บดนตรีมันจะเป็นแบบเหมือนสโลว์หนีพ่อเซ็กซี่อันนี้เอาเซ็กซี่เอาเซ็กซี่ไปมารอแฟนรอตั้งนานมากหมดกัดบวนหมดเลยพระเอกออกพระเอกออกเอาพระเอกทำท่าพระเอกดูหน่อยเล่นใหญ่เล่นใหญ่บ๊อบบุ๊บบ๊อ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 อย่างเงี้ยนะอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วแต่ฟิลเรานะเต๋านะเข้าไปอารมณ์ทุ่มทุ่มนี่คือใส่อารมณ์อารมณ์เซ็กซี่ไม่ใช่อารมณ์โมโหนะคนละอารมณ์นะใส่อารมณ์เหมือนเราพลิกบุ๊กอ่ะพลิกคำอ่ะคนจะมองว่าถ้าเป็นอารมณ์น่าต้องโมโหใช่ไหมแต่ไม่ใช่เป็นอารมณ์เซ็กซี่เฟลเหรออารมณ์เซ็กซี่เซ็กซี่เหรออารมณ์แบบอาจารย์คือหืนเนี่ยหืนหืนเคยหืนอารมณ์หืนหนูต้องหืนแบบหืนแบบเหมือนเราเจอผู้หญิงเลยเฟรมมันทางของเขาโอ้โหใช่แบบแต่เทวาก็เซ็กซี่นะอะไรเสียงไปเหมือนกันเนี่ยมันจะจบแล้วมึงเป็นเครื่องไฟนะเอาผ้าคลุมสั่นอยู่นะพับ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 อย่างมึงเนี่ยสั่นพับ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 โอเคนะสั่นครับสั่นตรงไหนสั่นตอนไหนสั่นไปเรื่อยพอบอกคัทพวกก็ยังสั่นอยู่เลิกแล้วเลิกแล้วโอ้ยเลิกเถอะอาจารย์คือแบบพี่จะแกล้งเราอ่ะโอ้ยเลิกเถอะเข้าใจนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็นานได้โอเคภาษาอังกฤษจำได้นะกองกองโอ้ยชามชามหมึกผมผมห้องให้รูมแต่ไม่รู้ถ้าพี่สลับใครเข้ามาก็ได้ได้ก็เล่นไปเลยไม่เป็นไรประมาณนี้โอเคเลยเผื่อแล้วมีอย่างอื่นก็เล่นข้างหน้าเอาเลยง่ายๆไม่ยากไม่ยากไม่ยากแค่นี่มันแบบขั้นพื้นฐานโอเคไม่อยากเป็นตลกค่ะนี่ไงอยากเป็นตลกโอเคตัวสองเลยเอางี้แหละเผื่อพี่ถามน้องๆนี่ต้องมีการศึกษามีความรู้สมมติอย่างพี่เนี่ยจบนิติศาสตร์คุณเน่งจบธรรมศาสตร์น้องกำลังเรียนอยู่อะไรว่าไง
คะคือให้ลงศาสตร์ให้ลงศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์เออนิเทศศาสตร์มาภาษาลงมาภาษาคือมันภา